บอสแรกนะครับตีแบบการเวลมือครับเวลลูกบอสเนาะก็ของจัดเต็มบัฟกดให้หมดโอเคแล้วไงต่อล่ะน่าจะพอนะครับเซตนี้ตรงนี้เป็นเสาสะท้อนนะครับสะท้อนแดงนี่จะทำให้ตัวที่ตีเข้าไปมันจะหักดาเมจเลยอันตรายมากเสานี้ตีบอลไม่ได้นะครับอันตรายโอ้ยมันตีแรงอย่างนั้นโอเคครับเสาหมดไปละต่อไปแล้วก็จะเข้าโหมดตีบอลนะครับตีก่อนแล้วนะเสานี้ต้องตีให้เร็วนะครับเพราะว่ามันจะหิวบอสไปเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้คือสเตตัสของเสานะก็คือเป็นเสาหิวชื่อของมันแล้วก็จำนวนที่คงเหลือเ
บอสจะอยู่ที่33แล้วก็เท่าไหร่22อ่ะ20เดี๋ยวมันมาอีกทีนึงครับนี่เป็นจำนวนการตีดาเมจของบอสนะเราตีบอสเข้าเท่าไหร่นี่มันสองมาตะนะครับตีอะไรไม่ได้สองนี้ต้องรอนะครับ35เสาสำหรับคนตีเสาไม่มีโบนัสอยู่นะเนี่ยฮะตีเสาตีมันจะขึ้นดอทนี่คือสองมาตะinvisible knight status ทำอะไรไม่ได้ครับเสานี้ต้องรอต้องให้คนตีเสากันเยอะๆเอ้าเดี๋ยวก็หมดแล้วนิดนึงปัดโถสองนี้ตีได้นะครับสองนี้เป็นเสาเจาะเกาะครับผมคือมันจะเจาะเกาะเราหรือว่าเราจะเกาะเจาะเกาะมันก็แล้วแต่นะครับแต่ถือว่าเสานี้เป็นเสาดีเสาที่ไม่มีอะไรมันจะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นจำกัดการใช้อยู่ไม่น่าจะมีเสาอะไรแล้วนะครับอันนี้สะท้อนฮีโร่นะครับฮีโร่จะตีไม่ได้สะท้อนฮีโร่มาช่วงถ้าเป็นฮีโร่สะท้อนไม่ได้แล้วก็เอาเมอร์เราตีเฮ้ยแล้ววะตายวะสงสัยช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรอ่ะฟินิกซ์มันทำงานอยู่ตอนนี้เหลือ7ล้านนะครับเราก็สนใจตีแต่บอสพอเอ้าก็เสามันไปแล้วไม่ใช่เหรออะไรวะผลของเสาสะท้อนยังเหลืออยู่นะครับเป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนๆเราตีอ่ะคันนี้เขาเรียกว่าเสาแบบเสาล่องหนนะครับโอเคจบครับผมตัวแรกเดี๋ยวเจอกันคลิป2นะครับ